มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติครับได้เปรียบเทียบเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับมาดูกันว่าความคิดเห็นจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราก็สังเกตว่าในลิสต์ที่เขายกมานะครับไม่มีสิงคโปร์นะมาดูกันว่าความเห็นนะครับจะออกไปทางไหนกันบ้างโดยก็มีคอมเห็นหนึ่งนะครับจากคุณทอมมี่ก็ให้ความเห็นว่า มาเลเซียพวกเขามีถนนเก็บค่าผ่านทางที่กว้างขวางมากๆแต่การคมนาคมทางรางของพวกเขาค่อนข้างน่าผิดหวังในขณะที่ประเทศไทยในขับถูพูดถึงว่าประเทศไทยเมืองหลวงของพวกเขาผมคิดว่าประเทศไทยมีรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้น่าเศร้าที่ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่กรุงเทพคุณจะไม่เห็นความเจริญที่เท่ากันในเมืองอื่นนอกจากกรุงเทพ ถ้ามาจากนั้นคุณทำม,มี่นะครับก็บพูดถึงเวียดนามด้วยก็บอกว่าเว,วียดนามสนามบ,บินของพวกเขาสวยงามและก็มี2เมืองที่ใหญ่มากๆเลยให้อารมณ์เหมือนเป็นเมืองหลวงทางเหนือกับทางใต้ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกันผมพน,นันได้เลยว่าพวกเขาอาจจะแซงหน้าประเทศไทยในอนาคตอ,อันนี้ก็เป็นในมุมของเขานะอาจจะไม่ถูกต้อง1้0หรอกนะครับ ถัดมาก็เป็นฟิลิปปินส์ครับที่ถูกพูดถึงเขาให้ความเห็นว่าฟิลิปปินส์เนี่ยสนามบินของพวกเขาคือความกังวลของผมเลยในฐานะนักท่องเที่ยวนะสนามบินเป็นตัวบ่งชี้ที่เห็นในชัดที่สุดว่าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของประเทศเป็นอย่างไรและผมไม่ชอบประสบการณ์ที่ฟิลิปปินส์สักเท่าไหร่จากนั้นมีชาวเวียดนามมาตอบนะครับก็บอกว่าขอบคุณสำหรับคำตอบของคุณนะที่พูดถึงเวียดนามเวียดนามนะ่ะไม่ได้มีเมืองหลวงสองแห่งหรอก เพียงแต่โฮจิมินตซิตี้กับฮานอยมักจะถูกว่าเป็นเมืองคู่แข่งกันแทบทุกอย่างเลยทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่คอมเมนต์จากโจมักนะครับก็เหมือนกับว่าจะไม่เห็นด้วยนะที่บอกว่าประเทศไทยนะครับมีรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดนะครับโดยคนนี้นะครับก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของรถรางนะครับหมายถึงรถไฟเชื่อมเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับมาเลเซียผมคิดว่า เป็นที่ที่มีขนส่งทางรางที่ดีที่สุดในอาเซียนนะประเทศอื่นๆในอาเซียนยังต้องทําตามระบบขนส่งทางรางของมาเลเซียเลยคอมมิเตาจรกคุณเมทเทลนะครับก็บอกว่าสรุปอันดับร,มรวมๆโครงสร้างพื้นฐานจากความรู้สึกเล็กๆกันนะสำหรับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามาเลเซียนี้มาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยไทยอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เวียดนามนําหน้าฟิลิปปินนะ พอไปถึงเวียดนามจริงๆผมคิดว่ามันมีเหตุผลที่ทําให้รู้สึกว่าเวียดนามกําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วมากๆทั้งกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินของเวียดนามก็กําลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินซึ่งคาดว่าอาจจะเปิดใช้บริการได้อย่างครบคันเร็วๆนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความบันเทิงต้องยกให้เมืองแทงจริงคอมวามพันาจากโจนาธานสุกวงไทยนะครับก็บอกว่า เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมชอบประเทศไทยมากที่สุดหรือไม่ก็เป็นมาเลเซียและกันมีแค่2ประเทศนี้ที่ทําให้ผมรู้สึกประทับใจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศเหล่านี้หมายถึง2ประเทศดังกล่าวนะครับไทยกับมาเลเซียนี่ยผมคิดว่า2ประเทศนี้ค่อนข้างร่ารวยแล้วและกําลังจะไปสู่ประเทศพัฒนานแล้วแม้ว่าจะมีช่วงซบเซาอยู่บ้างแต่ผมต้องยอมรับว่าบางทีมาเลเซียก็มีความทันสมัยและพัฒนานมากๆ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพและภูเก็ตเนี่ยผมคิดว่า2แห่งนี้ก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะเหมือนว่าจะเคยไปแค่กรุงเทพกับภูเก็ตละมั้งเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียวเวียดนามเนี่ยผมคิดว่ายัางตามหลังมากๆเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคือถ้าดูโดยรวมจริงๆก็ยังคงห่างไกลจากมาเลเซียและก็ประเทศไทยมากๆอยู่นะแม้ว่าจะมีเพียงเวียดนามที่อาจจะมีแววหน่อย แต่มันก็ยังถือว่ามีระยะห่างเมื่อเทียบกับมาเลเซยและก็ไทยมเขาไม่ตดมาจากอเล็กซานเดอร์นะครับก็บ,บอกว่าอันดับหนึ่งผมให้บาเรเซียเลยละกันเพราะว่าเป็นเหมือนประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในบรรดา5ประเทศที่คุณพูดถึงกันดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าถนนของพวกเขาสะอาดกว่าและก็พัฒนากว่ามากๆในขณะที่ประเทศไทยผมให้เป็นอันดับสองประเทศไทยพิสูจน์ได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยแห่งนี้ก็ไม่ได้แย่นะ คือมีการพัฒนาเหมือนกันคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานนั้นทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็ดูดีไม่แพ้กับมาเลยนะแต่ผมเดาว่ามันจะอยู่ที่กรุงเทพทส่วนใหญ่ประษานที่อย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่บุรีรัมย์ก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่โอเคอยู่และก็มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งแต่ถ้าว่ากรุงเทพนี่โดดเด่นกว่าเพื่อน,นจริงยังคงครองตําแหน่งเมืองที่พัฒนามากที่สุดของประเทศไทยอยู่เสมอในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับพอถูกยกมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นกับประเทศไทยกับมาเลย์ด้วยเนี่ยก็บอกว่า ฟิลิปปินส์มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยู่นะแต่มันไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานดีๆก็ไปกองอยู่ที่มานิลาคล้ายๆกับประเทศไทยไปอยู่ที่กรุงเทพเช่นกัน แต่ป,ปิ宾นี่จุต่างจากไทยตรงที่ผมยังไม่เห็นสถานที่อื่นๆที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับมนณลาบ้างเลยอย่างจริงจังนะยังไม่ค่อยมีในขณะที่ประเทศไทยเมืองรองๆก็ยังพอมีถนนดีๆอยู่บ้างถ้ามาใครับเวียดนามถูกพูดถึงในกับะเที่ยวกับก่อนหน้านี้นะประเทศก่อนหน้าก็บอกว่าเวียดนามน่ะกาลังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแต่ว่าเรื่องของถนนของพวกเขาก็ยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในขณะที่อินโดนีเซียนะครับเขาใช้คําว่าไม่น่าประทับใจเลยมาดูเหตุผลของเขากันนะครับเขาบอกว่าด้วยความเป็นเกาะด้วยนะครับ แล้วก็ความเป็นเกาะมากมายในประเทศแห่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่พอไปถึงจริงคุณจะพบว่าการเดินทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณจะพบกับความไม่สะดวกในการเดินทางแบบอย่างสูงเลยเดียวอันนี้จริงพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งที่ดีนะแต่อาจจะด้วยข้อจํากัดเรื่องของขนาดประเทศด้วยการขยายการพัฒนาไปมันก็ยากลําบากกว่าด้วยอันนี้เป็นในมุมของคุณอเล็กซานเดอร์นะครับรู้สึกว่าที่ชมล้นล้วนเลยเ่ยมีแต่มาเลกับไทยนะ ฉะนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เชียร์มาเลย์นะกน็เอามาเปรียบเทียบกับไทยนะครับไปยกตัวเลขอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าอินโดนะีเซียในอยู่ระดับเดียวกับไทยนะในเรื่องของสนามบินในส่วนของถนนนั้นมาเลย์ก็มีถนนเก็บค่าผ่านทางพิเศษทรานจาวาเหมือนกันก็มีถนนดีๆที่เก็บค่าผ่านทางทรานสุมาตราสุดความลำบากในการเดินทางอันนี้ผมยอมรับว่าการพัฒนาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเพราะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในขณะที่คอมเมนต์จากคุณมาตินนะครับอันนี้นายเชียร์เวียดนามก็เข้ามาบอกว่า ถนนสายใหม่ของเวียดนามน,นั้นดีกว่าประเทศอื่นๆมากๆยกเว้นมาเลเซียโอ้โหสายใหม่ที่ว่านี่เป็นยังไงอยากเห็นจริงๆนะคอมูลจากคุณวอร์เรนนะครับก็บอกว่าฉันจะมุ่งเน้นไปนเรื่องของโรงพยาบาลถนนการขนส่งสาธารณะในเมืองไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและก็สนามบินบ้างแลวกันคือเอาโฟกัสเรื่องตั้งแต่โรงพยาบาลมาก่อนเลยเอาที่ประเทศไทยกับมาเลเซียทั้งสองที่เหมือนกันตรงที่มีโรงพยาบาลเอก,กชนดีๆทั้งคู่เกือบจะไปถึงระดับโลกแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้น ถ้าเป็นที่มาเลเน่ยถนนในกนรลงลเปร์นี่ดีมากๆเลยมีรถไฟใต้ใตดินมีระบบรถบัสที่อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือสูงแบบไม่ค่อยดับสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตถือว่าใช้ได้ในขณะที่กรุงเทพถนนในกรุงเทพถือว่ายังดีอยู่นะมีรถไฟใต้ใตดินและก็ระบบรถบัสนี่คล้ายๆกันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไฟฟ้า โอเคไม่ค่อยดับสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิถือว่าเป็นระดับโลกในกขณะที่ประเทศอื่นนะครับก็ถูกพูดถึงนะครับว่าอย่างเวียดนามเนี่ยก็บอกว่าโรงพยาบาลย,ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะ้าเทียบกับไทยกับมาเลชาวต่างชาติคนเดินทางไปประเทศที่โอเคกว่าอย่างไทยกับมาเลเยแหละถนนลายสายในเวียดนามยังไม่ได้มาตรฐานและทางหลวงก็ไม่ได้ใหญ่โตการขนส่งสาธรรารณะในเมืองยังไม่น่าพอใจคุณควรจะมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะก็จะได้เดินทางสะดวกหน่อย ไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือไม่ค่อยดับนะอันนี้น่าจะเป็นปัจจุบันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่ายังสู้เมืองไทยไม่ได้นะเหมือนกับว่าอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็ไม่ค่อยมีสัญญาณในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับก็คล้คลายๆกันนะเขาบอกว่าโรงพยาบาลน,นะก็ยังไม่ได้มาตรฐานระดับประเทศไทยหรือมาลเลเซียนะเขาให้ความเห็นว่าฟิลิปปินส์ถนนหลายสายยังไม่ได้มาตรฐานและถนนระหว่างเมืองอาจจะได้รับการซ่อมแซมอยู่เสมอแต่มันก็มันซ่อมแซมไม่เสร็จนะมันก็จะมีความเป็นอันตรายอยู่บ้าง การขนส่งสาธารณะในเมืองนี้ถือว่าน่ากลัวแม้ว่ามันนี่แหละจะมีรถไฟใต้ดินแต่การจราจรในี่ติดขัดแบบถนนก็วุ่นวายด้วยไฟฟ้ายังไม่เสถียรมากนักอาจจะมีไฟฟ้าดับได้อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ดีอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยกับมาเลเซียนะที่2ประเทศนั้นเนี่ยคือมีความแบบพัฒนาโดดไปมากกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณสักรับทกผู้ชมฝากติดตามกระตอในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ